พวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรก120ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักทราบผู้เยาว์ทำนกเข้าไปพร้อมครับทำไหมล่ะพร้อมครับลำเราขาดอีกหนึ่งคนครับพญาสวัสดีครับในฐานะผู้สานกองครับก็ต้องปลื้มใจแหละเนาะปลื้มใจครับปลื้มใจครับน้ำตาจะไหลแล้วกับการทุ่มทุนไปดีใจครับมันจากที่เราคุยกันครั้งแรกแต่วันนี้จริงมันเกินไปเยอะเลยครับโอเวอร์ไปเยอะขนาดนี้โอ้อ๋อมาถึงงบใช่ไหมครับงบครับงบยังอยู่ในงบครับยังอยู่ในงบครับใช่ที่คุยกันครั้งนี้แล้วว่ายังคงอยู่ในก้อนนี้ครับเพราะว่าเราประเมินไปแล้วครับเพราะว่าเรื่องก่อนๆที่เคยทำมาเป็นประสบการณ์เนาะตั้งไว้เท่านี้นะครับเนี่ยทะลุอยู่เรื่องนี้ก็เลยตั้งเยอะไว้ก่อนจะได้ไม่ทะลุมากครับจะได้มีเวลาหาเงินครับถือว่าอยู่ตัวแสดงว่าแบบในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องค่าต่างๆมันก็ลงตัวอยู่ตัวมากขึ้นลงตัวมากขึ้นครับลงตัวมากขึ้นเพราะเราก็เติบโตไปเนาะเราก็ค่อยๆทำครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นทั้งแบบว่าผิดถูกชั่วดีในการกระทำของแบบในการทำละครทำซีรีส์เองในการวางแผนเองอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราเติบโตขึ้นครับกับเรื่องนี้มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของเราเลยที่แบบจะถ่ายทอดต่างๆใช่ครับใช่ครับจริงๆพูดบิ๊กโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้เพราะว่าโอ้แต่จริงเราตั้งใจทุกโปรเจกต์แหละแล้วเรารู้สึกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ก็เราก็ทุ่มทุนแบบทุกโปรเจกต์เราทุ่มจริงๆครับอย่างนี้เป็นแบบเราสอดแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะได้เห็นในเรื่องมันอะไรยังไงบ้างจริงๆความชัดเจนของซอฟต์พาวเวอร์ครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นก่อนเลยก็จะเป็นเรื่องครุฑนาคเนาะเราก็จะเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมเองนะครับผมที่เราสอดแทรกกันเข้าไปในเรื่องของครุฑนาคว่าแบบว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการดำรงไว้ว่าในจินตนาการของเราเนี่ยเราพูดถึงครุฑนาคเองเนี่ยก็จริงๆเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นจินตนาการของผมเองด้วยแหละครับของแบบพี่ทีมงานของทีม CG ของเราเองที่เรียกว่าจับมือกันทำเนาะจับมือกันว่าอยากให้เห็นว่าครุฑจริงๆเป็นยังไงหน้าจริงเป็นยังไงเราอาจจะใส่แบบว่าจะเห็นแบบลายกางเกงที่มีความเป็นไทยเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยในชุดต่างๆเองที่มันใส่ความเป็นไทยเข้าไปมันทำให้คือผมมองว่าชีวิตวัยเราอะครับเราแบบเรียกว่าเราไปทั่วโลกกันเหมือนกันนะเราไปทั่วโลกกันเหมือนกันฉะนั้นเราอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าทำของไทยสิ่งที่เราสึกภาคภูมิใจเราพูดถึงหน้ากันเนี่ยเราพูดถึงครุฑกันเนี่ยฝรั่งเขารู้จักไหมคนต่างชาติเขารู้จักไหมแล้วเราอยากให้เขารู้จักเหมือนที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใส่ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปและในส่วนของแบบว่าอย่างที่บอกว่าเราใส่เรื่องความเท่าเทียมไปด้วยในเรื่องของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเองใส่เข้าไปณจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างคือความเท่าเทียมครับในเรื่องของการแสดงออกเองในเรื่องของความรักเองประมาณนั้นครับเห็นว่ามีไลน์เรื่องสถานที่ต่างๆที่ให้คนแบบได้ตามไปมีครับมีก็แอบรุนๆเล็กๆครับบางสถานที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแหละเราก็พากันไปถ่ายเองอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครตามเรียกว่าไปมูก็ได้นะครับผมจริงไปไหว้พระอะไรครับไปขอพรท่านไปขออนุญาตท่านเนื้อจริงเรื่องนี้ผมไปขออนุญาตหลายที่เหมือนกันเพื่อที่ว่าเราจะทำอะไรเงี้ยก็อาจจะตามรอยเรื่องการไปไหว้พระขออนุญาตอะไรเงี้ยองค์พญาครุฑองค์พญานาคว่าเราขออนุญาตที่แบบว่ามาทำซีรีส์เรื่องนี้ดำรงไว้ซึ่งการอยู่ของท่านว่าในความรู้สึกของเราว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงและอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าอ่ะถ้ามีตัวตนอยู่จริงแล้วออกมาในรูปแบบไหนจำได้ไหมว่ากี่ที่ที่เราไปไหว้ขอพรเป็นตัวตนได้มาอ๋อถ้าพวงส่วงคร่าวๆครับจะมี2ที่หลักๆแหละนะครับผมจะมี2ที่หลักที่จะมีวัดที่มีครุฑที่1แล้วก็จะเป็นเรียกว่าไปนครพนมไปนครพนมครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีแต่คือผมไปว่าตอบอยู่แล้วผมเจอองค์พญาครุฑองค์พญานาคที่ไหนผมขอท่านหมดเลยขอท่านทำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านเราก็มีแบบรูปเคารพรูปบูชาอยู่จริงๆในกองถ่ายครับจะมีตั้งรูปเคารพรูปบูชาทุกคิวนะครับตั้งเอาไว้ในการกราบไหว้ท่านแล้วขออนุญาตถ่ายทำใช่ครับคือจริงแล้วแบบแม้ว่าเส้นเรื่องต่างๆในภาพออกมามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบเยอะแบบใช่มีองค์ท่านไว้ถ้าพูดจริงๆก็เยอะเหมือนกันเยอะเยอะครับอย่างที่เห็นครับคืออย่างเห็น CG ใช่ไหมครับก็ในช่วงที่เขาระลึกชาติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจแบบใช้ร่างสังหรณ์เองก็อาจจะมีภาพพลุดกันนากมันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเลยหลายคนที่ได้เห็นที่เป็นมีภาพที่เป็นบลูกรีนออกมาใช่ไหมครับบลูเป็นภาพบลูผ้าขึ้นสลิงต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบว่ามีความเป็นครุฑมีความเป็นนาคแต่เราก็ใช้แบบคนผสมตัดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำซีจีออกมาคือหลายคนแฟนๆคือชอบเยอะมากออกแบบเนื้อครับต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมาดูเป็นขนาดไหนจริงๆต้องขอบคุณทุกคนครับที่ให้การตอบรับดีมากๆเลยพอเราจริงๆเราปล่อยซีจีออกไปรอบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากดูฟีดแบ็กว่าหลายๆคนชอบ CG เราไหมเราสร้าง CG ขึ้นมาเราก็อยากทำให้มีความสมจริงที่สุดทำให้ทุกคนคาดหวังและรู้สึกว่าทุกครั้งทุกคนบอกแล้วเวลา Idol Fact ทำ
ม่เคยทำเล่นๆเราจริงจังกันมากครับตอนแรกเราก็ยังคุยในสเกลที่เล็กกว่านี้ไปมาเราใช้สเกลใหญ่สุดเลยที่ค่ายผลิต CG นั้นสามารถทำได้สูงสุดแค่ไหนเราดันไปให้สุดตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้คนได้แบบเห็นภาพมันจริงๆเต็มตาจริงๆอะไรเงี้ยครับทีมงานบ้านเราเองที่ไปร่วมเล่นอยู่เมืองนอกมาช่วยทำใช่ครับจริงๆคนไทยเองนะครับคนไทยทำที่ก็มีไปทำงานต่างประเทศด้วยทำงานที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยผสมกันครับมาแล้วก็มาทำเป็น CG บ้านเราซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเราเก่งมากนะครับในการทำ CG อย่างที่เราได้เห็นกันในผลงานนี้ออกมาก็ที่เห็นอย่างที่เห็นที่เซอร์ล่าสุดแล้วทุกคนพูดถึงกันเยอะมากนี่แหละครับเราก็จะได้เห็นภาพของ CG ประมาณอย่างเงี้ยทั้งเรื่องที่มี CG ครับใช่อย่างตัวละครเองต่างๆที่ออกมาเป็นในแต่ละช็อตก็คือได้ดาราเบอร์ใหญ่ๆที่แบบอุ๊ยต้องขอบคุณใช่ครับขอบคุณความกรุณาของพี่ๆนักแสดงครับก็จริงๆเป็นรุ่นพี่ผมหมดเลยเนาะนะครับผมท่านก็แบบว่าให้ความกรุณามาร่วมแสดงมาร่วมสร้างความสุขด้วยกันความสนุกสนานกันสนุกครับจริงๆเราได้มุมมองเยอะเหมือนกันนะได้คุยกับแบบว่าเรียกว่านักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยครับให้มุมมองหรือว่าพอแสดงออกมาทำให้เนื้อเรื่องที่เราวางเอาไว้เราเขียนบทกันเอาไว้มันชัดมากขึ้นอ่ะพอมันจับเป็นตัวหนังสือนึกถึงว่าผมแบบอยู่กับตัวหนังสือมาเป็นปีอ่ะเกือบปีใช่ไหมครับแล้ววันนึงตัวหนังสือนั้นอ่ะมันเป็นคนแล้วเราจะมีภาพจินตนาการของเราเนาะแล้วพอเขาอ่ะทำออกมาได้ถึงกับจินตนาการเราอ่ะโอ้โหอันนี้คือดีมากใช่ครับแล้วซึ่งนักแสดงหลายท่านอ่ะทำไปถึงจินตนาการนั้นบางคนเกินจินตนาการผมอีกบางคนผมอาจจะวาดภาพไปแค่แบบขอแค่นี้เขาทำมาขนาดนี้ใช่ครับแล้วยิ่งได้พี่ครูเอที่เป็นผู้กำกับเองดันขึ้นมาอีกพี่เชนเองที่เป็นโปรดิวเองนะครับผมดันขึ้นมาอีกรวมกันแล้วโอ้โหมันออกมาแบบภาพที่เราแบบอยากจะได้จริงๆตอนนี้แฟนๆทั้งในเองทั้งต่างประเทศครับเขาก็มาพูดถึงเรื่องของเราเป็นอยู่แล้วครับในตัวของเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เข้ามาเมื่อก่อนผมบอกว่าจะแบบออกไปขายต่างประเทศด้วยตอนนี้คือเข้ามาเยอะหรือยังครับจริงๆก็มีมาระดับหนึ่งครับมีมาระดับหนึ่งที่มีการติดต่อกันแต่ว่ายังรับอยู่นะครับยังรับอยู่เรื่อยๆยังรับอยู่เรื่อยๆมาติดต่อกันก่อนครับใช่ครับทั้งงานไทยเองต่างประเทศเองครับผมก็ยังรับพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับผมหรือว่าสินค้าตัวไหนอยากจะลงโฆษณากับเราทั้งในพาร์ทโฆษณาเองที่เป็นช่วงขั้นเวลาหรือโฆษณากับตัวซีรีส์เองอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะเปิดรับทุกท่านมาร่วมเรียกว่าลงทุนกับเรามาร่วมแบบเรามาขายของด้วยกันจริงๆอยากแอบอยากแบบอยากชวนแบบแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราส่งไปต่างประเทศเราอยากให้แบบว่าแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์เองที่สนใจจริงๆมาแบบผลักดันไปด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องจะมีความพลิกความอะไรให้ทุกคนเซอร์ไพรส์กันเยอะผมยังรู้สึกพลิกเองเลยครับพลิกเยอะเหมือนกันเพราะว่าในนิยายตอนที่เราทำมาเราได้โจทย์นิยายมาแล้วเราแปลมันเป็นบทเราก็ตีความให้มันเส้นเลือดมันคมขึ้นมันชัดขึ้นมันสนุกมากขึ้นซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยสนุกสนานกันเรียกว่าทั้งเรื่องจริงๆพลิกกันเป็นว่าเล่นเดาตัวนี้จะเป็นตัวร้ายตัวนี้อ๋อไม่ใช่อะไรเงี้ยเราจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามทุก EP ครับเพราะว่าผมใส่ชิ้นไปเล็กๆในทุกๆ EP เลยที่มันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดอะไรเงี้ยอยากให้คนลองมาดูกันมาลุ้นกันว่าไอ้ที่เราคาดเดาจากอันนี้มันหินของไอเซนหรือเปล่านะของลางสังหรณ์ที่เล่าหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับอยากให้มาลุ้นกันจนจบเลยหลายคนพอพูดถึงเรื่องคดีแล้วมันโฟกัสว่าไอ้คดีต่างๆมันจะเหมือนกับแบบจะหยิบจับอะไรในบ้านเราเกิดขึ้นมาหยิบจับครับหยิบจับครับบางคดีก็จะเป็นคดีที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยนะครับแล้วเราอาจจะเอามาแบบว่ามาขออนุญาตมาดัดแปลงอะไรเงี้ยครับมาดัดแปลงในรูปแบบที่ออกเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็คือได้จับตามองได้แบบก็อารมณ์ด้วยกันใช่ครับใช่ครับมาถึงเรื่องละครของเราบ้างครับที่กำลังจะออกอากาศปีหน้าหรือปลายปีนี้ของปีหน้าครับปีหน้าน่าจะเป็นละครดูใจเทวพรหมใช่ใช่ครับเป็นไงมันถ่ายจบแล้วเนาะจบแล้วครับจริงจบมาตั้งแต่ประมาณเดือน5เดือน6แล้วครับใช่จบมายาวๆตอนนี้ก็คือเดือนหน้าโปรโมทเริ่มโปรโมทครับเริ่มโปรโมทครับก็พี่ๆน้องๆเทวพรหมเองทั้งทั้งตระกูลเทวพรหมจุฑาเทพก็เริ่มโปรโมทครับเริ่มโปรโมทผมเองก็จะมีโปรโมทในโซนของผมด้วยเหมือนกันใช่ก็มีโปรโมทต่างคนตอนนี้ก็ต่างกระจายตัวกันไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อเตรียมพร้อมแบบว่ารับความสนุกกันในช่วงต้นปีประมาณนั้นเห็นพี่เซนในทุกพาร์ทจริงๆถ้าทุกเรื่องครับแต่จะมีเรื่องที่2เรื่องที่2อาจจะไม่ได้เจอผมแต่ว่าเรื่องที่1ตั้งแต่ละออจันเขาจะเป็นละออจันขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์สอนพรชีวันอะไรเงี้ยก็จะเจอทุกเรื่องโยเว้นขวัญฤทัยครับอย่างผมเป็นต่างๆของเราเองมันพอมันหลังจากที่จะมาช่วงแรกๆไปช่วงนี้ถ่ายทำดูแล้วพอให้ดูฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างโอ้ยก็ได้ดูฟีดแบ็กครับวันก่อนผมไปแบบฟิลเหมือนเป็นงาน business course แล้วผมแต่งตัวคือวันนั้นอะใน business course ช่วงแบบว่าช่วงท้ายเขาจะให้เราแต่งตัวเพื่อถ่ายรูปแฟนตาซีและทานข้าวร่วมกันก็แต่งเป็นนักบินครับแล้วใส่ชุดที่เป็นเหมือนชุดทหารอากาศ อะไรอย่างเงี้ยก่อนขึ้นบินชุดทหารอากาศคนก็มาแซวว่าแบบเอ้ยแบบ
แบบเหมือนกับแบบในแบบนิยายอะไรเงี้ยตรงกับนิยายที่เป็นแบบผมก็ไปแอบอ่านฟีดแบ็กเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็ตื่นเต้นเราเองตื่นเต้นเลยครับใช่ครับในนะแต่ว่าในเรื่องไม่ได้ใส่ชุดนี้เลยนะครับ ในเรื่องไม่มีชุดนี้ใช่ครับในเรื่องใส่ชุดทหารชุดน้ำเงินกรมทหารมากกว่าใช่ครับเพราะว่าในส่วนของจุฑาเทพเองก็โอ้โหฟีดแบ็กกระแสดีใช่ครับมันมีความกดดันเล็กๆในตัวไหมแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่ารุ่นพี่ครับรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่แบบว่าพี่นักแสดงรุ่นพี่ท่านก็ทำไว้ดีมากอะไรเงี้ยเรากดดันอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จริงๆให้กำลังใจด้วยนะอะไรเงี้ยอย่างส่วนตัวผมเองกับพี่เจมมาเนาะคือผมอะมีซีนที่ได้แบบได้เจอพี่เจมมาด้วยแต่อุบนะไม่พูดนะขอไม่พูดนะนะครับเดี๋ยวจะสปอยเลยคือได้มันก็ไม่ใช่ในซีนที่เขาบอกว่าได้เจอกันในกองอะไรเงี้ยครับพี่เจมมาเขาก็มาถ่ายทอดแล้วแบบว่าเราเป็นตระกูลจุฑาเทพเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นจุฑาเทพอะไรเงี้ยอุดได้พลังกันนะแล้วทำให้เรารู้สึกเรามีความพึ่งเหิบขึ้นอะเพราะเป็นจุฑาเทพแล้วยิ่งเขาเป็นทหารอากาศเหมือนกันเรารู้สึกว่าได้ความแบบเป็นทหารอากาศแบบถ่ายทอดมาสู่เราอะไรเงี้ยพี่เจมมาน่ารักมากครับใช่การส่งต่อจากรุ่นพี่ใช่หรือว่าพี่เกรซผมได้เจอพี่เกรซด้วยในกองอะไรเงี้ยพี่เกรซก็ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะครับอะไรเงี้ยพี่ก็น่ารักมากอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าแบบแฟนที่รอชมเรื่องนี้ก็คือมีครบทุกโมเมนต์ใช่ 100% ใช่ครับได้เจอกันแน่นอนอะไรเงี้ยนิดนึงพิเศษครับมีแบบพอเข้าในกองไม่อ่านเรื่องรันก่อนมีอะไรแบบแปลกๆบ้างไหมเล่าสวนฟังหน่อยแปลกๆเลยครับคือในกองเขาเล่ากันเนาะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเวลาวางองค์พระครับฝนชอบบางทีถ้าเห็นฝนจะมาเขาไปไหว้กันปุ๊บฝนหายเลยอันนี้เป็นเรื่องเล่ากันในกองนะครับแล้วก็มันก็มีวันที่แบบว่าอยากได้ฝนจังเลยทำยังไงดีก็มีคนพูดคนหนึ่งมาว่าเอาองค์พระลงสิฝนจะตกก็มีคนก็เลยเขาก็เลยลองเอาองค์พระลงกันฝนตกครับฝนตกจริงๆเอาองค์ขึ้นใหม่ฝนหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเล่าที่เป็นองค์พญาครุฑพญานาคที่เราเอาไปตั้งแล้วขออนุญาตท่านนะครับเวลาถ่ายทำใช่อันนี้ความเชื่อของเราเนาะเป็นความเชื่อของเราคือเราก็ไม่คาดคิดเรื่องนี้นะแต่พี่ในกองเขาบางคนเขาแบบเขาเหมือนเขาจะแบบนับถืออยู่แล้วเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยครับก็เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ครับแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ